สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแชร์ไฟล์ระหว่างตัว Windows ด้วยกันนะครับซึ่งตัว Windows เนี่ยมีฟังก์ชันอยู่ตัวหนึ่งที่สะดวกมากๆเลยนะครับตัวนี้ชื่อว่า Nearby Sharing เป็น Nearby Sharing ที่ชื่อเหมือนกันกับ Android นะครับแต่ว่ามันใช้ระหว่างกันไม่ได้มันใช้ได้ของใครของมันนะครับอย่างถ้าเป็น Android ก็แชร์กันระหว่าง Android ด้วยกันถ้าเป็น Windows ก็แชร์ระหว่าง Windows ด้วยกันนะครับวิธีการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมมีคอมพิวเตอร์อยู่2เครื่องด้วยกันนะครับเป็นเครื่องส่งเครื่องหนึ่งเครื่องรับเครื่องหนึ่งซึ่งแต่ละตัวเนี่ยตอนนี้ผมให้ไม่เชื่อมเน็ตนะครับไม่เชื่อม Wi-Fi ไว้เลยนะแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็ไม่เชื่อมเหมือนกันตรงนี้ Windows ก็สามารถแชร์ไฟล์ระหว่างกันได้นะครับถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันแล้วเราใช้มันจะเห็นกันด้วยบลูทูธนะครับเดี๋ยวเราเทสด้วยการส่งไฟล์ระหว่างกันโดยไม่ได้เชื่อม Wi-Fi เลยนะครับดูว่าทำได้ไหมมาดูกันนะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่เราจะใช้ส่งหาเพื่อนนะครับสมมติเป็นตัวนี้นะครับวิธีการส่งไฟล์แชร์ก็คลิกขวาตัวนี้แล้วก็เปิดกดแชร์ตัวนี้นะครับเนี่ยคือตัวเนี่ยแชร์ของ Windows ส่วนที่จะก่อนที่จะมาแชร์ตรงนี้เดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันก่อนนะครับมาที่นี่นะแล้วก็กดเข้าไปคลิกขวาแล้วก็ Go to Setting ตรง Nearby Share ตรงนี้จะต้องเปิดอยู่นะเปิดอยู่เราจะใช้แล้วเราค่อยเปิดก็ได้นะครับไม่แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือเราแชร์ให้กับทุกๆคนที่อยู่ใกล้เรานะครับก็ต้องตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับปิดไปก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกแชร์ไฟล์ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมองหาเครื่องข้างๆแต่เราจะยังไม่เห็นนะครับจนกว่าเราจะไปเปิดที่เครื่องข้างๆที่เครื่องข้างๆตรงนี้นะครับดูนะครับว่าตรงนี้ไม่ได้มีเน็ตอยู่นะครับเรากดตรงนี้แล้วก็กด Nearby Sharing กดเปิดนี่เจอแล้วนะครับฝั่งนี้เจอแล้วแล้วก็กดเลยครับกดส่งตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาถามนะครับว่าเซฟไหมแล้วก็หรือปฏิเสธนะครับอันนี้เราก็เซฟแล้วก็เปิดนี่ผมเลือกเซฟนะปึ๊บมาแล้วนะครับอันนี้เป็นบลูทูธนะครับแป๊บเดียวเพราะว่าไฟล์มันไม่ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวเราลองไฟล์วิดีโอประมาณ80เมกดูนะครับคลิกขวาเลือกแชร์กดไปตัวนี้มันส่งกันด้วยบลูทูธนะครับเราก็เซฟดูนะครับว่าจะมาเร็วไหมเห็นไหมครับเห็นจำนวนที่ขึ้นไหมครับยังไม่ถึง1เมกนะครับก็เป็นการส่งผ่านบลูทูธนะอันนี้มันจะไม่ค่อยเร็วเดี๋ยวผมคิดว่าจะไม่รอดีกว่าก็ทำให้เห็นแล้วว่ามันส่งได้แต่มันจะใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรกับไฟล์ที่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่หน่อย80เมกนะครับก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่มากถ้าเราจะส่งด้วยวิธีนี้เนี่ยไฟล์เล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยทำได้เราไม่ต้องเชื่อม Wi-Fi เดียวกันนะครับก็สะดวกเดี๋ยวผมจะแคนเซิลไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสที่เป็นการ Nearby Sharing ที่เป็นคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ด้วยกันอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับจะเป็นด้วยแลนหรือเป็น Wi-Fi ก็แล้วแต่
ก็อย่าลืมเปิด Nearby Sharing นะครับทั้งคู่เลยทั้ง2เครื่องแล้วก็อันนี้ผมจะแชร์ไฟล์วิดีโอ80เมกนะครับดูซิว่าตรงนี้มันจะเร็วไหมมันจะไปแชร์ผ่าน Wi-Fi ไหมหรือมันจะใช้บลูทูธนะครับกด Search เดี๋ยวไปเปิดอีกเครื่องนะครับเจอแล้วนะครับแล้วก็ไปกดรับอีกเครื่องนึงนะครับโอเคนะครับขึ้นเร็วเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันมองเห็นกันด้วยใช้บลูทูธมองเห็นกันครั้งแรกแล้วก็ส่งต่อกันด้วย Wi-Fi นะครับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับขอบคุณมากครับ